รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการที่จะพาคุณนะคะไปทำความรู้จักกับสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆร้านเก๋ๆและแอคทิวิตี้สุดฮิปนะคะใช่ค่ะและอาทิตย์นี้นะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจไปชมกันเลยค่ะสนับสนุนโดยคอลลี่คอลลาเจนสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมแอคทิวิตี้ที่ทีน่านำมาฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมและพี่อาร์ตค่ะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับคนเท่ๆอย่างทีน่านเองว้าวเท่โพดๆ อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่ากิจกรรมนั้นคืออะไรกินอะไรอ่ะงั้นไปชมกันเลยค่ะเตรียมทะยานสู่ท้องฟ้ากันได้เลยเพราะที่เมืองมอสโกประเทศรัสเซียมีทัวร์พิเศษแม้แต่นกยังอิจฉาซึ่งก็คือกิจกรรมทัวร์ท้องฟ้าไปกับเครื่องบินนั่นเองค่ะทัวร์นี้จะมีนักบินขั้นเทพพาคุณพุ่งออกไปลัดเลาะขอบฟ้าที่ความสูง25กิโลเมตรจากพื้นดินภาพในมุมท้องฟ้าใกล้ชิดขอบโลกแบบนี้ไม่มีสายการบินไหนทำได้แน่นอนไม่แน่คุณอาจจะเห็นก้อนเมฆโบกมือทักทายให้ก็ได้นะคะพี่อาตื่นพี่ตื่นอะไรนี้หูยเขย่าแรงขนาดนี้ฝันพี่กระตุยกระตายมาแล้วเนี่ยพี่ก็แค่ฝันว่าอนาคตพี่อยากมีสามีเป็นไพลอตที่แบบแล้วก็มีลูกเล็กๆน่ารักส่งเรียนเลยนะชาลี่อย่างเงี้ยมันแบบมันดีมากเลยติใส่พี่อาจะเบลอแล้วก็ง่วงมากใช่ไหมคะไม่ได้ง่วงนี่ปกติมากพี่ไม่ได้ฝันทั้งสิ้นง่วงแน่ๆงั้นช่วงหน้านะคะที่น่าจะพาพี่อาร์ไปจิบกาแฟกันที่ร้านกาแฟเก๋ๆสุดชิคค่ะเฮ้ยมีเค้กกินมั้ยมีสิคะโอ้ไปเลยมั้ยอ่ะไปค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะที่น่าก็กำลังสนุกสนานอยู่เลยกับเทศกาลสงกรานต์นะคะที่ RCA แล้วตอนนี้เนี่ยที่เมืองไทยบ้านเราเนี่ยก็ร้อนมากๆเลยทำให้สาวๆเนี่ยผิวมองคล้ำใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่น่าจึงอยากตามหาสาวหน้าใสไม่ว่าจะโดนแดดแผดเผาแค่ไหนหน้าก็ยังใสอยู่เราไปดูกันดีกว่าว่าสาวตัวเปียกคนไหนที่จะหน้าใสวิ่งปิ๊งปิ๊งบ้างเราไปกันเลยค่ะบำรุงดื่มน้ำไปเยอะค่ะหน้าใสแบบนี้นะคะก็รับไปเลยผลิตภัณฑ์จากคอลลี่คอลลาเจนค่ะเอาไปเพิ่มความใสให้ใสปิ้งยิ่งขึ้นไปอีกค่ะโอ้โหเจอแล้วนะสาวหน้าใสของเราคนนี้ใสมากปิ้งมากใสจนกระแทกตานี่นะเข้าไปเลยนะคะเราไปรู้จักกับเขากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวินค่ะหน้าใสมากเลยนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่ามีวิธีดูแลรักษาหน้าให้ใสปิ้งแบบนี้ยังไงบ้างคะก็ล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็เวลาเรามาเล่นน้ำโดนแป้งอย่างเงี้ยค่ะก็แบบกลับไปกินซึ่งเราก็แบบว่าเช็ดเครื่องสำอางล้างให้สะอาดหน่อยอะค่ะหน้าใสๆแบบนี้นะคะก็รับไปเลยค่ะผลิตภัณฑ์จากคอลลี่คอลลาเจนค่ะสนับสนุนโดยคอลลี่คอลลาเจนอ
it on and you must band to Radiohead. And on my 18th birthday we've got matching tattoo. เนี่ยผ่านมาหลายทีแล้วดีเลยเจ๋งมากเจ๋งอะพี่อาดูดิหูยของให้เต็มเลยอะสุดยอดจะซื้อต่ออะถามเจ้าของร้านไหมเขาขายเหรอไปฮัลโหลคุณน้องสวัสดีค่ะคือพี่สนใจของในร้านแล้วก็อยากทานกาแฟพี่อยากซื้อพ็อปไปตกแต่งบ้านมากเลยอ่ะเจ้าของร้านอยู่ไหนอ่ะจ๊ะอยากคุยด้วยหนูเองค่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อพี่ได้ยินมาว่าเจ้าของร้านเขาชื่อคุณเอ๋ยใช่ค่ะชื่อเอ๋ยแล้วคุณพักเขาจะได้ออกจากร้านหรือเปล่าโอเคงั้นพี่ขอคุยกับน้องเอ๋ยสักหน่อยแล้วกันนะคะในช่วงแอดช็อปดีใจจังเลยได้เจอเจ้าของร้านตัวจริงเกือบแล้วไหมล่ะเดี๋ยวไปคุยกับน้องเอ๋ยน้องพร้อมกันเลยค่ะมีน่าเชียร์นะคะเห็นน้องหน้าใสๆแบบนี้อายุเพียงแค่20จะมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองค่ะวันนี้ช่วงแอดช็อปของเรานะคะไปทำความรู้จักกับเธอคนนี้ดีกว่าคุณเอ๋ยแห่งร้านกาแฟโมเดลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยตัวจริงดูเด็กจริงๆด้วยอ่ะอายุ20จริงๆเหรออายุน้อยขนาดนี้เนี่ยหนูทำยังไงคะถึงมีร้านกาแฟที่แบบใหญ่โตโอฬารขนาดนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะคือเหมือนว่าเดิมทีเนี่ยคุณพ่อเขาเปิดร้านขายทั้งเสียงแล้วก็ร้านขายของเล่นขายพวกอย่างเงี้ยค่ะของสะสมที่เอามาตกแต่งร้านในเดิมทีขายอย่างนั้นอยู่แล้วทีนี้เจอปัญหากับทางห้างว่าไม่ได้ต่อสัญญาเราก็เลยต้องวิ่งหาร้านใหม่แล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยที่ตรงเนี้ยมันว่างอยู่เพราะว่าคิดมาตั้งแต่แรกแล้วแหละตั้งแต่ตอนที่อยู่ร้านที่นู่นแล้วว่าอยากมีร้านแผ่นเสียงที่มีกาแฟดีกว่าแบบชิลๆนั่งจิบกาแฟไปฟังเพลงไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วสไตล์การแต่งร้านกาแฟโมเดลอะค่ะมีสไตล์แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะจริงๆแล้วแบบนี้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเหมือนบางคนมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นเรโทรเนาะมันเป็นวินเทจเนาะหรือว่ามันเป็นออกแนวสวนๆเป็นการ์เด้นอย่างนี้เนาะความรู้สึกของเอ๋ยคือแนวของครอบครัวมากกว่าเป็นแฟมิลี่ว่าคุณพ่อชอบนิดนึงคุณลูกชอบนิดนึงคุณแม่ชอบนิดนึงแล้วก็เอามารวมกันอันนั้นมากกว่าแล้วของตกแต่งร้านอย่างเงี้ยนะคะโต๊ะเก้าอี้เนี่ยโต๊ะวินเทจแบบเนี้ยไปหามาจากไหนเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเดิมทีคุณพ่อหนูขายของพวกนี้อยู่แล้วขายพวกของสะสมพวกอะไรนี้ก็คือก็จะมีเส้นทางในวงการเขาอะเนาะว่าโต๊ะอย่างนี้ต้องไปซื้อกับคนไหนคนไหนคุยกันไปคุยกันมาก็บางทีลูกค้านี่แหละค่ะมานั่งแล้วก็เอ้ยบ้านผมมีเอาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยงั้นแสดงว่าพ็อปที่ตกแต่งร้านส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากคุณพ่อเลยใช่ค่ะแล้วส่วนเรื่องของอาหารเรื่องของการมีของกระจุกกระจิกจะเป็นหนูเลยเรียกว่าแบ่งปันกันสุดฤทธิ์เลยรายได้ก็แบ่งปันกันด้วยและนอกจากร้านกาแฟนะคะยังแอบได้ยินมาว่าน้องตัวเท่านี้รับอีเวนต์อีกค่ะทางร้านก็คือรับจัดอีเวนต์ง่ายๆงานแต่งงานหรือว่างานบ้านเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็มีจัดด้วยงานที่เป็นชาริตี้เป็นการกุศลก็จะมีมาบ่อยปีคอนเสิร์ตมีบ่อยเหมือนกันค่ะที่นี่แทบทุกปีอยู่แล้วคือหมายถึงว่าถ้าเกิดมาจัดงานอีเวนต์เกี่ยวกับงานบุญงานการกุศลแบบนี้ลดราคาค่าอาหารที่เป็นพิเศษเลยหรือเผลอๆก็ไม่คิดตังค์เลยใช่แล้วแต่ลักษณะงานโอ้นะคะร้านกาแฟที่กว้างขวางใหญ่โตขนาดนี้รวมไปถึงเจ้าของร้านน่ารักแสนดีขนาดนี้ไม่แวะมาอุดหนุนคุณทำใจได้หรอโอ้นะคะนอกจากกาแฟของเขาจะอร่อยแล้วนะคะเผลอๆเดินชมเฟอร์นิเจอร์ถูกอกถูกใจหิ้วกลับบ้านได้เลยนะคะค่ะแล้วนอกจากกาแฟแล้วยังมีอาหารอย่างอื่นไหมคะพี่ค่ะมีทั้งเบเกอรี่แล้วก็ตัวที่เป็นของคาวด้วยอย่างอาหารเนี่ยเราจะเน้นไปทางอาหารจานเดียวจะเปลี่ยนไปหลายๆวันเนาะก็จะไม่ค่อยซ้ำกันเพราะว่าเราเน้นไปที่กาแฟมากกว่าอาหารนี่ก็คือลักษณะว่าลูกค้านั่งนานหรือของกินข้าวสักหน่อยเมื่อกี้มีโอกาสได้เข้าไปนั่งในร้านมาคุณผู้ชมเซอร์ไพรส์มากคือว่าเอ๊ะทำไมเขาเปิดเพลงตลอดเวลาแล้วก็มีเสียงกีตาร์คลอบรรเลงเล่นตลอดเวลาพอหันไปเห็นเจอเด็กผู้หญิงคนนึง
เสียงเคาะกังวานมากพอหันไปสอบถามพนักงานในร้านพนักงานในร้านบอกว่าน้องสาวคุณเออสิ่งดีมากมีโอกาสจะไปประกวดเวทีไหนมั้ยยังจะรออยู่ว่าอยากจะไปไหนที่จะตามไปส่งอะไรอยากจะไปด้วยแล้วเกินเมื่อกี้ยังแอบเชียร์ให้น้องไปประกวดอยู่เลยแอบถามน้องว่าน้องฝึกแค่4เดือนค่ะแล้วน้องเล่นได้ขนาดนั้นถือว่าเก่งฝุดฝุดถ้าเกิดน้องสาวถนัดเล่นดนตรีน้องเอ๋ยถนัดเล่นอะไรบ้างถนัดทำกับข้าวถนัดเล่นในครัวบ้านนี้เพอร์เฟกต์มากๆเลยอ่ะแม่สีเรือนพี่สาวเป็นแม่สีเรือนเลอค่าจริงๆบ้านนี้แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากมารับประทานรสชาติอาหารแบบโฮมเมดนะคะแล้วก็รวมไปถึงร้านกาแฟที่แบบมีลักษณะเฉพาะตัวแบบนี้เนี่ยจะเดินทางมายังไงดีคะตรงนี้เดินทางง่ายค่ะด้วยรถไฟฟ้าก็ได้มาทางรถไฟฟ้าก็คือลงสถานีสะพานควายแล้วอยู่ระหว่างซอยปฏิภาณ12กับ14ค่ะตรงข้ามกับคอนโดลุมพินีสะพานควายแล้วนี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเอ๋ยเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มค่ะ10โมงเช้าถึง4ทุ่มเลย12ชั่วโมงเป๊ะแล้วมี Facebook Fanpage มั้ยคะอย่างงี้แฟนเพจยังไงลองเสิร์ชใน Facebook ได้เลยชื่อ Coffee Model เลยวันนี้ขอบคุณน้องเอ๋ยมากๆเลยนะคะที่แนะนำสถานที่ดีๆแบบนี้เห็นทีพี่คงยังไม่กลับหรอกค่ะขอนั่งยันร้านปิดเลยก็แล้วกันเพราะมันเป็นเติร์ดเพจของพี่แล้วสบายใจจังเลยอ่ะงั้นเราปล่อยให้พี่อันนั่งชิลดีกว่าค่ะไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะสบายสบายนี่เรามาเล่นต่อสุภาษิตสำนวนไทยดีกว่ามาเลยดีกว่าตินาสมัยพี่ประถมนะจ๊ะภาษาไทยที่พี่เกรด4มาตลอดจะบอกให้ครับพี่อยู่ได้ครับใส่อยู่ยากไม่ใช่พี่ครับไปมันใส่ยากเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ไม่ไปก็อยู่บ้านดิหนามยอกก็ต้องเอาหนามบ่งสิครับก็ต้องเอาหนามออกสิพี่ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวสูงต่ำอยู่ที่ลำตัวไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาก็มาผิดศาลาดิพี่ น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกรอดทุกวันหินมันก็เปียกเลยตีโอ้ยจะเล่นกันอีกนานไหมเนี่ยตีเผื่อเยาวชนเขาดูอยู่ดิจะจำสับสนกันไปหมดสุภาษิตสำนวนไทยคำพังเพยนี่เรื่องใหญ่นะจ๊ะภาษาของชาตินะจ๊ะโอ้ยพี่อาร์ตดินั่นก็เตรียมตัวไปตอบโต้กับแขกรับเชิญของเราในช่วงนี้ไงพี่อาร์ตรู้จักป้าเพจเขาดังมากเลยนะเพจเขามีชื่อว่าความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดอ๋อใช่เพจที่ถูกแชร์เยอะมากๆในช่วงเวลาหนึ่ง Facebook ป้าทุกวันนี้ก็ยังแชร์กันอยู่เลยใช่ค่ะเพจนี้แหละค่ะความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดถ้าเพื่อนๆอยากรู้จักไปคุยกับเขากันเลยค่ะในช่วงแอดเพจช่วงนี้ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับเขาเลยค่ะผู้ชายคนนี้เจ้าของเพจที่มีคนกดไลค์เยอะมากๆเลยนะคะกับเพจที่ชื่อว่าความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวกันหน่อยแล้วกันเนาะว่าเป็นใครมาจากไหนครับผมชื่อพัทรพลวินโกมินนะครับชื่อเล่นชื่อกบครับก็ประกอบอาชีพเป็นแอนิเมเตอร์ครับทำงานเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกจุดเริ่มต้นของเพจนี้ค่ะเริ่มต้นมาจากอะไรคะก็เริ่มต้นจากการคุยกันในออฟฟิศนะครับแบบว่าเวลาที่ทำงานแล้วก็มีปัญหาอะไรบางอย่างเนี้ยก็จะมีน้องคนนึงแบบเขาจะยกตัวอย่างคำพูดของนักคิดนักปรัชญาอะไรเงี้ยขึ้นมาพูดเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นแต่ก็จริงๆก็เหมือนกับพูดไปแต่ว่าก็ไม่ได้เอาไปใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแซวๆกันว่าเอ้ยอย่างนี้มันคือความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดนี่หว่าอะไรเงี้ยคืออารมณ์อยากให้กำลังใจเพื่อนแหละเนาะแต่ไม่รู้จะเอาไปปรับใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ระหว่างที่ทำงานไปเงี้ยบางทีเราก็เอาคำสุภาษิตมาแผลงเล่นๆนะครับผมเชื่อว่าคนไทยชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะแสดงว่าพื้นฐานเนี่ยชอบดูคณะเชิญยิ้มใช่ไหมจริงๆชอบมกจกมากกว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นจุงเบย ถือว่าผ่านถือว่าผ่านนะฮะพื้นฐานที่ชอบดูตลกและทัวร์เออได้อยู่นะอะไรประมาณนั้นอ
ํานวนส่วนใหญ่ในแฟนเพจอะค่ะคิดเองหรือเปล่าหรือมีคนคิดให้แรกๆตอนเริ่มเพจก็คิดขึ้นมาเองนะครับก็ช่วยๆกันคิดกับคนในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเพจมันเริ่มแบบมีคนไลค์มากขึ้นเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มมีคนส่งเข้ามาเยอะแบบว่าเยอะมากๆอะไรเงี้ยจนบางทีก็อ่านไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไอเดียเขามาทำภาพประกอบแล้วก็โพสต์ขึ้นเพจอ๋อของแฟนๆทางบ้านมาทำบ้างแล้วก็ให้เครดิตเขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วรูปประกอบนะคะที่เราใช้อยู่ในการประกอบคำพูดแต่ละคำเนี่ยค่ะวาดเองเลยหรือเปล่าหลักๆแต่ละคำแล้วครับก็คือจะไปหาจากอินเทอร์เน็ตมารีทัชเอาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดบางทีที่แบบมันหาไม่ได้จริงๆก็จะให้ทีมงานวาดครับพอมันมีความเป็นปรัชญาปุ๊บเนี่ยทำไมมันต้องเป็นรูปแบบคนจีนหรือคือเมื่อก่อนชอบดูซีรีส์หนังจีนอะไรเงี้ยคะต้อง cover page จะเป็นภาษาจีนแบบเออทำไมอ่ะไอเดียเริ่มแรกที่เราเวลาจะให้เครดิตคนนะครับเราอยากให้เขาเวลาพูดอะไรออกมาแล้วแบบมันดูน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ใช้ชื่อเขาว่าปราดแล้วทีเนี้ยพอคิดถึงคำว่าปราดขึ้นมาเราก็เลยคิดไปถึงนักปรัชญานักปราดนักคิดชาวจีนอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ไปทางจีนไปอะไรเขามีสเต็ปความคิดนะคุณผู้ชมนะแล้วอย่างเรื่องของสุภาษิตคำพังเพยที่แบบว่าคุณกกแข็งมานั่นนู่นนี่เนี่ยเคยมีแบบว่าราชบัณฑิตยสถานเนี่ยโทรเข้ามาคุยไหมเพราะมันผิดเพี้ยนจากพจนานุกรมที่เขาทำออกมาก็เคยมีนะครับแบบว่ามาต่อว่าแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้มาต่อว่าเอาไปแผลงคำสุภาษิตอะไรเงี้ยจะมาต่อว่าสะกดคำผิดแต่ก็คือมองว่าเป็นเรื่องขำๆไปแต่ไม่ได้มีแบบมาดราม่ากันถึงขั้นอุ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวลูกเด็กเล็กแดงดูแล้วจะไปจำอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมไม่ถึงขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นขำๆมองว่าอ่านเพจนี้แล้วผ่านขึ้นหรือว่าโง่ของเราแล้วเพจนี้เนี่ยนิดนึงว่ามันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับสามก๊กไหมแรกๆไม่เกี่ยวนะครับแต่หลังๆมันเหมือนกับว่าโดนเบี่ยงเบนไปทางนั้นมากเหมือนกันเพราะว่าเวลาโพสต์รูปจีนแต่ละคนอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นภาพเกี่ยวกับสามก๊กอ่ะเหมือนกับว่าคนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษว่าหมดกันกวนอูหมดกันเตียวหุยอะไรอย่างเงี้ยพอรู้สึกว่าเป็นอะไรที่คนอ่านเขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไปทางนั้นจะง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมุกต่างๆที่คิดออกมากลั่นกรองออกมาจากความคิดไหลขบเคล็ดของคุณกกเนี่ยนะฮะเคยปล่อยออกไปแล้วแป๊กบ้างไหมโอ้บ่อยๆครับแล้วเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ายังไงอ่ะคือคนเข้ามาด่าแน่นอนโอ้โหแล้วอย่าซ้ำเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้ก็มีครับแบบโผล่มาคอมเมนต์แรกเลยไม่ขำอะไรเสียกำลังใจมากงั้นก็เสียกำลังใจนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่ชอบอยู่ครับค่ะไม่ถึงขั้นกับแบบว่าพอแป้งปุ๊บไลค์เป็นศูนย์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยขนาดนั้นนะครับคือยอดไลค์น้อยสุดนี่กี่ไลค์คะ1,000-2,000อะไรอย่างงี้ก็มีครับอันนี้คือน้อยสุดเหรอแล้วมากสุดอ่ะถ้าจำไม่ผิดผมว่าน่าจะประมาณ 4-50,000 ไลค์อ่ะครับฝากเพจให้ติดตามกันสักนิดนึงค่ะว่าตอนนี้มีเพจแล้วก็มี IG มีอะไรให้พวกเรา follow ได้บ้างคะตอนนี้ก็มีทาง Facebook อย่างเดียวเลยครับก็ไม่มีทางอื่นนะฮะก็เป็นเพจความรู้ช่องหัวเอาตัวไม่รอดก็เสิร์ชได้เลยครับแต่ว่าจะเหมือนจะเสิร์ชยากนิดนึงเหมือนจะมีแอคเคาท์ชื่อนี้เยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมีไหมคะ facebook.com/idiomformaster ครับอ๋อเป็นภาษาอังกฤษกันไปเนาะถ้าเกิดว่าเสิร์ชเป็นภาษาไทยค่อนข้างหายากนิดนึงเพราะเมื่อกี้ลองเสิร์ชดูแล้วก็มีรูปต่างๆขึ้นมาเยอะแยะแล้วก็ชื่อเพจเหมือนกันแหละว่าความรู้ทั้งหมดตัวไม่รอดนะคะเอาวันนี้ขอบคุณคุณกบมากๆนะคะทำให้เรารู้จักตัวตนของผู้ชายตัวจริงคนนี้ว่าเฮ้ยเขาก็สามารถเป็นตลกได้เหมือนกันนะขอบคุณจริงๆที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับเรา2คนรวมไปถึงแฟนเพจของเขาด้วยนะคะขอบคุณคุณกบค่ะสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆอาหารอร่อยๆจากร้านซิปแอนด์ซิปค่ะแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการ Add Friend นี่มีท่าด้วยเร็ว Add Friend ทุกวันพฤหัสเวลาเที่ยงคืน55ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรา2คนในรายการสวัสดีใครบ้างนี่